ท่านมครับเมื่อวานนี้กรรมาการการเลือกตั้งมีมติ4ต่อหนึ่งให้ปลดป้ายอย่าปล่อยสัตว์เข้าสภาซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่พันธมิตรเขาเปิดตัวป้ายชุดสองของเขาเนี่ยนะฮะใช่ค่ะก็ให้เหตุผลเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายพรบรประกอบรัฐธรรมน,นูญว่าด้วยการเลือกตั้งและพรบรักษาความสะอาดของกทมทันทีที่มีผลออกมาอย่างนี้เนี่ยนะก็ปรากฏว่าทางพันธมิตรไม่เห็นด้วย ใช่ค่ะอย่างคุณปันเทพเนี่ยนะคะบอกเลยว่าจะมาปลดออกไปเนี่ยมันไม่ได้รวมไปถึงร้อยตรีแซมดินด้วยบอกว่าป้ายรณรงค์เข้าคูหากาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือว่าโหวตโนเนี่ยเป็นของพรรคเพื่อฟ้าดินมีโลโก้ของพรรคติดอยู่ข้างบนทุกแผ่นเลยมั่นใจว่าทําถูกต้องตามกฎหมาย <ừ. S 1> ทุกวันนี้เนี่ยมีความเห็นส่วนบุคคลเกี่ยวกับป้ายดังกล่าวออกมาเป็นจํานวนมากซึ่งไม่ใช่มติของกะกะตทําให้เกิดการยุยงปลดป้ายรณรงค no ์โหวตโนพรรคเพื่อฟ้าดินยืนยันว่าถ้าหากว่ารู้ว่าคนไหนกลุ่มใดปลดป้ายของพรร นี <N> ่ยจะดําเนินการฟ้องร้องขณะเดียวกันเมื่อกออกตมีมติอย่างนี้อาจจะไปฟ้องศาลปกครองนี่ฮะคือด้านหนึ่งเนี่ยอย่างคุณปรชัยเป็นคนบอกว่าไม่ใช่ผู้สมัครไม่ใช่พรรคการเมืองเอาไป้ายมาตั้งได้ยังไงนะฮะกฎหมายเลือกตั้งให้หรือพรบรลและคักษะักษาความสะอา,า,าดให้เฉพาะป้ายที่เป็นพรรคการเมืองหรือผู้สมัครทางพันธมิตรนี่ก็บอกนะฮะว่าเข้าตัดสติ๊กเกอร์ พักฟ้าดินพักเพื่อฟ้าดินพเพื่อฟ้าด,ดินติดลงไปหรือว<ะ>่าจะมีติดเอาไว้ที่ป้ายด้วยก่อนหน้าถือเป็นพักเหมือนกันอืถือเป็นพักการเมืองทําไมไม่มีสิทธิติดตั้งถามว่าพักเพื่อฟ้าดินส่งผู้สอบปักไม่ส่งทําไมมาลง,ล,งล,งลงเรื่องโนโหวตท,ทางพันธมิตรก็บอกว่าเป็นการป้องกันการนองเลือด<ะ>ถ้าปล่อยให้การเลือกตั้งแล้วมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะการเลือกตั้งแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลก็คงจะเป็นหนังชีวิตอีกเรื่องหนึ่งแล้วฮะน้องไรฮะนี่ เฉพาะเรื่องการเมืองเนี่เราก็จะเห็นว่าเข้มข้นขนาดไหน